อธิบายกับผมอีกว่าวันหน้าปักปันเขตแดนเสร็จถนนนี้ที่เขมรตัดเข้ามาเท่ากับเขมรตัดให้เราฟรีๆอธิบายแบบไม่มีความรับผิดชอบในการเสียดินแดนของประเทศนี้เลยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เราทั้งหลายเราไม่ต้องการสงครามเรารู้ว่าเกิดการพิพาทเกิดสงครามเรื่องนี้มันไม่ใช่เสียเฉพาะ 4.6 ตารางกิโลเมตรรองแม่ทัพภาคที่สองเขาปรารภเลยว่าที่พรรคประชาธิปัตย์ไปทำบันทึกความเข้าใจในปี2543นั้นมันจะไม่เสียเฉพาะเท่านี้ชายแดนลาวเราก็จะเสียเปรียบแม้กระทั้งปักปันเขตแดนของแม่น้ำโขงเราก็จะเสียเปรียบประเทศลาวแปลความว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดนั้นล้วนแต่นำพาไปสู่การเสียดินแดนทั้งสิ้นครับพี่น้องที่เคารพวันนี้นายอภิสิทธิ์บอกว่าต้องร้องเพลงชาติแต่ที่นายอภิสิทธิ์ทำเสียชาติในบริเวณพื้นที่ทับซ้อนปราสาทพระวิหารนั้นใครมันจะแสดงความรับผิดชอบเรามีนายกที่หนีทหารเรามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประการต่างประเทศที่เป็นปมด้อยของประเทศไทยมันจึงเสียดินแดนแล้วเป็นอย่างนี้อำมาตย์เท่าอย่างเปรมติลสุรานนท์ยังอุ้มอภิสิทธิ์ยอมเสียแม้กระทั่งดินแดนใช่ไหมพี่น้องที่รักทั้งหลายเรื่องนี้เป็นความรวดร้าวความรู้สึกของคนไทยเราบอกว่าต้องไปรีบเจรจาทางการทูตตกลงให้เรียบร้อยเอาดินแดนเขตพื้นที่ทับซ้อนกัมพูชาก็เข้ามาไม่ได้ไทยก็เข้ามาไม่ได้ตกลงอันนี้เสียก่อนแต่รัฐบาลชุดนี้พี่น้องที่เราทั้งหลายทุกวันมีความสุขกับการพูดประการปาฐกถาขอให้ได้พูดเสียดินแดนก็ไม่มีปัญหาอะไรครับพี่น้องที่เราจนกระทั่งวันที่19พฤษภาก่อนหน้านี้กล่าวหาคนโน้นไม่จงรักภักดีกล่าวหาคนนั้นไม่จงรักภักดีวันที่19พฤษภาไปขอพระบรมราชโองการเพื่อจะนำนายทหารที่ได้รับยศนายพลตรีพลโทพลเอกตำรวจพลตำรวจตรีพลตำรวจโทพลตำรวจเอกเพื่อเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณพี่น้องทั้งหลายนายอภิสิทธิ์ทำหนังสือขอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชานุญาตให้เข้าเฝ้าพอถึงวันดังกล่าวนายอภิสิทธิ์ถูกชวนไปปาฐกถาที่ชุมชนออนไลน์ที่ตลาดหลักทรัพย์ในวันที่19พฤษภาปรากฏว่าการที่จะนำนายทหารนายตำรวจเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนทำหน้าที่นายอภิสิทธิ์กลับเลือกมอบหมายกับนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นคนนำไปแทนและตัวเองขอไปพูดที่ตลาดหลักทรัพย์แทนนี่หรือความจงรักภักดีของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายอภิสิทธิ์บอกว่าเคยมีรองนายกก็พาเข้าเฝ้าปีโน้นปีนี้ถามว่าเป็นพระราชพิธีในการถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารและตำรวจที่เขาจะต้องรับใช้แผ่นดินหรือเปล่าคุณเห็นการถวายสัตย์เป็นเรื่องเล็กกว่าการพูดที่ตลาดหลักทรัพย์อย่างนี้ผมช่างแต่กลไกขององค์ประกอบของรัฐธรรมนูญคมช.ฉบับนี้มันพร้อมอุ้มมันพร้อมจะฟังอมาตย์สมานฉันท์ผมบอกว่าถ้าสมานฉันท์กันอย่างนี้
นอกจากไม่ให้ส้นจะให้ส้นตีนและคงเอ้อบอกว่าชาติหน้าพี่น้องที่เราทั้งหลายวันนี้เศรษฐกิจพังพินาศหลังจากการยึดสนามบินสารท่องเที่ยวนี่ครับไปพัทยานี่ครับห้องพักไม่ถึงถึง 10% เจ๊งบงหมดเกษตรกรเคยขายข้าวได้เกวียนละ 14,000 เหลือ 6,000 7,000ราคายางตกผลไม้ตกพี่น้องที่เราทั้งหลายอภิสิทธิ์มันก็ยังมีความสุขกับการเป็นนายกรัฐมนตรีมันคิดว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วได้พูดแล้วมีความสุขแต่ความทุกข์ของประชาชนที่มันเกิดขึ้นทุกหัวระแหงเวลานี้มันมากเกินพอที่จะยินยอมให้คุณอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้มาหลอกล่อพวกผมว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญกันไหม1,2,3,4ผมบอกกับเพื่อนร่วมพรรคเพื่อไทยว่าไม่ต้องไปคิดหวังจะแก้ไขรัฐธรรมนูญกับพวกมันให้มันยุบสภาก็เป็นพอและไปเลือกตั้งกับป้าแก้ไขให้เกลี้ยงจัดการองค์กรอิสระให้เกลี้ยงพี่น้องที่เราทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องตั้งหลักวันนี้รัฐบาลพยายามที่จะอธิบายสารพัดแต่9เดือนที่ผ่านมาพี่น้องที่เราทั้งหลายชีวิตคนไทยดีอะไรบ้างแต่ชีวิตคนในรัฐบาลมันดีแน่นอนมันหิวจัดมันโกงแม้กระทั่งโครงการชุมชนพอเพียงเอาชื่อของพระเจ้าแผ่นดินมาตั้งมันยังกล้าทุจริตคอร์รัปชันจากความหิวโหยของพวกมันพี่น้องที่เราทั้งหลายอาณาเขตประเทศไทยก็ไม่มีปัญญาปกป้องเศรษฐกิจก็แก้ไขไม่ได้ทุกอย่างมันพังพินาศหมดดีแต่เพียงทำอย่างเดียวครับคอยที่จะออกคำสั่งกันแกล้งคนเสื้อแดงสารพัดพี่น้องที่เราทั้งหลายแม้กระทั่งคดีต่างๆก็มีการเร่งของคนเสื้อแดงแล้วเร่งทุกวันแต่ว่าคดีของพันธมิตรเวลานี้พี่น้องที่เราทั้งหลายยึดสนามบินยังทำอะไรมันไม่ได้เลยยึดทำเนียบรัฐบาลไปมาๆก็จะไม่เป็นความผิดผิดล้อมรัฐสภาสร้างความเสียหายมากมายรัฐบาลมีอันเป็นไปแล้วแต่ว่าไอ้พวกพันธมิตรมันยังใครยังทำอะไรกันไม่ได้แปลความกันว่าบัดนี้คนเสื้อเหลืองพันธมิตรพวกรัฐบาลมันจะทำอะไรมันก็ไม่มีความผิดทำอับปรีแม้กระทั่งเอาโกเต็กมาเช็ดที่อนุสาวรีย์รอฮะใครยังไม่มีปัญญาทำอะไรมันได้เลยตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพี่น้องที่เราทั้งหลายนายนิพนธ์ก็ต้องการอีกคนอภิสิทธิ์ก็ไปอีกทางหนึ่งแต่ท้ายที่สุดเป็นยังไงครับกลับหลังหัน360องศาผมเตือนมาหลายครั้งว่าคุณอ้างความจงรักภักดีอ้างทุกครั้งแต่ท้ายที่สุดคุณต้องการเอาชนะโดยไม่สนใจว่าคุณต้องการจะชนะใครแล้วท้ายที่สุดก็ล้มหายหลังคนที่มาจากการเลือกตั้งอ้างประชาธิปไตยอย่างอภิสิทธิ์ที่จะไปโม้ที่อเมริกานั้นมันต้องดีใจว่าคนเสื้อแดงมาต้านการรัฐประหารแต่ปรากฏว่าไอ้จิตใจประชาธิปไตยภาษาอะไรของมันก็ไม่รู้มันต้องออกพรบความมั่นคงขัดขวางการออกมาต่อต้านการรัฐประหารคุณเป็น